بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمขอความรักความเมตตาความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตความมีสุขภาพที่แข็งแรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านอิหม่ามมุสลิมบรรดาคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนบรรดาผู้ที่มีเกียรติณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้มีชีวิตได้มีลมหายใจสำคัญที่สุดก็คือวันนี้ให้เราได้มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้เราตื่นขึ้นมาได้สุญูดต่ออัลเลาะห์นั่นคือเนียมัตที่มีคุณค่าที่สุดนะครับวันนี้รอมฎอนเป็นเดือนแห่งความจำเริญนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ทีมงานขอบคุณท่านอิหม่ามวันนี้ให้โอกาสนะครับในการที่จะมุ่งพูดคุยในเรื่องราวของศาสนานะครับบรรยากาศวันนี้ก็สบายสบายจริงๆแล้วก็มีในหลายๆที่นะวันนี้ก็เพิ่งวิ่งรอกจากปักลัดเหมือนกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหัวข้อวันนี้ที่ได้รับจากการพูดคุยก็คือเรื่องอีหม่านกับรอมฎอนพอฟังดูแล้วเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่มันรู้สึกใกล้ตัวแต่ถ้าไปดูในความหมายความต้องการจริงๆแล้วหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจสักอย่างหนึ่งว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งเกียรติยศนะครับเป็นเดือนแห่งบรรดาความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้อนรับเราเป็นเดือนแห่งความดีทั้งหมดนั้นมันจะปูทางให้กับเราในการที่จะให้เรานั้นตะกอรุบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ง่ายจะเช่นเดียวกันรอมฎอนก็เป็นเดือนแห่งทุกประตูของความชั่วร้ายก็ถูกปิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นบรรยากาศรอมฎอนไม่มีนะครับนอกรอมฎอนจะไม่เกิดขึ้นหรือมีก็น้อยการอ่านอัลกุรอานนี่คือบรรยากาศหนึ่งการซิกรุลลอฮ์นี่คือบรรยากาศหนึ่งการช่วยเหลือกันตะอาวุนอะลัลบิรริวัตตักวาวันนี้ทำแกงเยอะหน่อยก็แบ่งบ้านนู้นเยอะหน่อยทั้งหมดนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในรอมฎอนการทำซอดาเกาะห์การจ่ายซะกาตนะครับแต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการทำอิบาดะห์ทั้งหมดเป้าหมายก็คือให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นพอใจในตัวเราส่วนหนึ่งดุอาที่เราได้ยินบ่อยเห็นไหมครับเราได้ยินบ่อยบางคนก็ขอบ่อยอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะรีดอกะวันจันนะนี่เป็นดุอาต้นหนึ่งความหมายโดยสรุปก็คือเราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์โอ้ยาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์นั้นรีดอคำว่ารีดอตรงนี้เป็นการพอใจในอิบาดัตของเราเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นในสำนวนตรงนี้มันเป็นสำนวนหนึ่งที่จะบอกว่าเราทำอิบาดัตอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับเป้าหมายที่สำคัญก็คือให้เรานั้นตะกอรุบต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พอใจเราส่วนการตอบแทนเป็นสิทธิ์ณพระองค์นี่คือหลักอะกีดะห์อะลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจะไปกำหนดไม่ได้ว่าการทำของเราเนี่ยมันเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับสวงสวรรค์ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเองเราจะวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะนำเสนอในช่วงเวลาอันจำกัดจริงๆแล้วเวลาขนาดนี้แหละผมว่าเหมาะสมแล้วฟังไม่มากไปและก็ไม่น้อยไปเราก็ได้ให้สาระได้เต็มที่หน่อยคำพูดหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมุมินที่ดีเห็นไหมครับจะไม่อิ่มในการฟังหรือรับในความดีงามเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นนั่งทานข้าวไปก็ได้รับฟังในเรื่องราวศาสนานะครับมีการอัดเสียงก็ภาพหรือบรรยากาศเหล่านี้ก็จะไปเกิดขึ้นนะครับตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆมันก็เป็นหนึ่งที่สามารถที่เราจะมาติดตามได้เพราะฉะนั้นพูดถึงคำว่าอีหม่านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการอีหม่านเนี่ยมันมีองค์ประกอบมีวิธีการของมันฮากีกัต
หรือแก่นแท้ของคำว่าอีมานหรือการศรัทธาจริงๆเนี่ยนักวิชาการได้สรุปประมวลทั้งหมดจากหลักฐานนะครับแล้วก็นำเสนอบอกกับเราท่านทั้งหลายอีมานนั้นคำพูดหนึ่งที่ให้ใจความโดยสรุปหรือฮากีกัตของมันแก่นแท้ของมันเนี่ยกาลุลลิซานหมายถึงการที่เราเปล่งวาจากะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าวันนี้ถ้าคนคนหนึ่งชอบกับการเป็นมุสลิมชอบอิสลามแต่เขาไม่ได้พูดออกมาเขาก็ไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่อีหม่านยังไม่เป็นมุสลิมวะตัสดิกบิลกอลเมื่อเป่งวาจาออกมาแล้วอีหม่านที่สมบูรณ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่าอัลลอฮ์คือรับคือพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรยากาศรอมฎอนเนี่ยคนที่ถือศีลอดนี่คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงๆมันจะไม่เหมือนกันระหว่างคนที่ถือศีลอดเพื่อที่จะทดสอบตัวเรากับคนที่ถือศีลอดเพื่อหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เราเนี่ยเคยได้ผมได้เคยดูในหลายๆคลิปนะครับหลายๆบริบทบางคนเนี่ยถือศีลอดต้องการที่จะรู้ว่าการอดแบบมุสลิมเนี่ยอดแบบไหนมันมีความรู้สึกแบบใดโอ้โหหิวกระหายเหลือเกินแต่เช่นเดียวกันมองในมุมกลับกันมุสลิมด้วยการที่ถือศีลอดอยู่ในฮุกกลมของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างดีเห็นมั้ยการถือศีลอดของเขาเนี่ยมันมีบริบทที่ต่างกันกับคนที่ไม่ศรัทธาเพราะฉะนั้นในการตัสดีกบิลกอนการเชื่อหรือยอมรับในบริบทของการเป็นอิสลามเกิดขึ้นอย่าง 100% ในหัวใจของเขาแสดงว่าวันนี้อีหม่านของเขานั้นมันเกิดขึ้นแล้วองค์ประกอบที่3ก็คือวะอามะลุนบิญญาวาริยะการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมครับปฏิเสธมักลูกทั้งหมดเลยสิ่งสุขสร้างแล้วก็ให้อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเจ้าเราและเรานำสู่การปฏิบัติในบรรดาฮุกมอะห์กามมูลฐานมูลเหตุต่างๆที่คัดลอกจากกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำวินิจฉัยของบรรดาอุลามะในยุคก่อนทั้งร่วมสมัยที่เรายึดถือได้และก็ยึดถือติดตามกันจะเป็นบรรดามาซะฮิบต่างๆเราปฏิบัติอย่างสมบูรณ์นี่เค้าเรียกว่าการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงนี่คือคำนิยามหนึ่งของคำว่าอีหม่านต่อมาพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าทั้งหลายพูดถึงอีหม่านพูดถึงรอมฎอนทั้งสองมันมีความเกี่ยวพันอย่างไรกันอายะห์กุรอานที่เราจะได้ยินและก็ได้ฟังกันเป็นประจำในซูเราะห์ตุ้นบะเกาะห์เป็นอายะห์หนึ่งที่พูดถึงบัญญัติของการถือศีลอดเกิดขึ้นอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลลดีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลเห็นไหมครับในอายะห์นี้ทั้งหมดบทสรุปมันอยู่ที่ท้ายอายะห์การถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัตินะครับกับพวกเราเสมือนกับที่เคยถูกบัญญัติมากับคนในยุคก่อนๆเป้าหมายของการถือศีลอดก็คือให้เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายหนึ่งที่นักวิชาการเนี่ยเวลาเราไปฟังที่ไหนเราพูดถึงเรื่องราวของการถือศีลอดตัตตะกูลหรือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิความหมายโดยสรุปเช่นเดียวกันนะครับบุคคลใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานหวังในความเมตตาจากพระองค์บาปทั้งหมดจะถูกลบล้างที่มีมาแต่ก่อนเลยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจใน2หลักฐานที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งผมให้หัวข้อกับตัวเองในวันนี้ในการที่จะนำเสนอในเวลาเพียงเล็กน้อยนะครับคำว่ารับบานีฟีรอมฎอนรับบานีฟีรอมฎอนเป็นหัวข้อหนึ่งที่พยายามที่จะขมวดถึงรายละเอียดถึงคุณประโยชน์ที่เราจะได้ในหัวข้อตรงนี้ให้มากที่สุดเพราะนั้นรับบานีคืออะไรมันเป็นคำถามที่ทุกคนต้องการคำตอบรับบานีจริงๆเนี่ยความหมายนะครับโดยสรุปเลยนั่นก็คือการเป็นคนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายโดยสรุปเราจะเห็นชาวซะลัฟเนี่ยจะให้คำพูดนี้ไว้
วะกูนูร็อบบานียะห์วะลาตะกูนูรอมฎอนียะห์นี่เป็นคำพูดหนึ่งของชนซะลัฟนะครับพินิจพิจารณาถึงความหมายก็คือวันนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ขมักขม้นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ร็อบบานีวะลาตะกูนูรอมฎอนียะห์แต่เราท่านทั้งหลายอย่าเป็นบุคคลเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวไอ้นูนยาตาตรงเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงในแต่ละช่วงแต่ละคนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความหมายโดยสรุปก็คือวันนี้ท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นคนของรอมฎอนอย่างเดียวแต่ให้เราเป็นคนของอัลลอฮ์ในทุกๆฤดูกาลเห็นนะครับเราจะเห็นบริบทของคนถือศีลอดพี่น้องที่มีเกียรติบางคนยังไม่เห็นเดือนก็มีบางคนถือบ้างอดบ้างเห็นไหมบางคนมันมีเหตุและผลให้ทำให้เราต้องละศีลอดก็มีอันนี้ก็เป็นอีกแต่ละคนที่เกิดขึ้นบางคนขมักขม้นในรอมฎอนอย่างเดียวละหมาดตอรอเวียครบอย่างสมบูรณ์จะ8หรือ20ทำที่ไหนทำ20ก็ทำ20ที่ไหนทำ8ก็ทำ8ทำวิเตสอีกอ่านกุรอานได้วันละ1ยุสการซิกรุลลอฮ์การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทุกบริบทในรอมฎอนที่เราได้รับฟังคนคนหนึ่งเก็บหมดเลยความดีมากมายเหลือเกินแต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายพอออกจากนอกรอมฎอนไปคนคนนั้นเนี่ยที่เคร่งครัดในการทำอิบาดัตกับทิ้งในคำสั่งของอัลลอฮ์หมายความว่าสิ่งที่เป็นซุนนะเป็นกิจสนับสนุนเนี่ยเลิกทำหมดเลยบวชซุนนะไม่เอาอ่านกุรอานทำบ้างไม่ทำบ้างเห็นไหมครับการบริจาคทานไม่มีนี่เป็นลักษณะหนึ่งของคำว่ารอมฎอนนี่ยะเป็นคนเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าการเป็นมีลักษณะแบบนี้มันผิดเป้าผิดมักซูดหรือผิดเป้าหมายที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจากเราเราจะเห็นได้ว่าการถือศีลอดเนี่ยอัสซาวมุลีวะอานาอัจซีบิฮีการถือศีลอดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเช่นเดียวกันขั้นสักนิดหนึ่งนะครับก็ภาษาสัมพันธ์นะครับรถยนต์นะครับป้ายทะเบียน2กไก่ยยักษ์1338ให้ไปที่รถของท่านเลยนะครับรถยนต์นะครับป้ายทะเบียน2กไก่ยยักษ์1338นะครับรถยนต์ป้ายทะเบียน2กไก่ยยักษ์1338ถ้าใครได้ยินเสียงนี้แล้วรู้ว่าเป็นรถของท่านนะครับให้ไปที่รถของท่านด่วนเลยนะครับผมต่อมาเรามาพูดถึงคำว่าร็อบบานีต่อเพราะฉะนั้นการเป็นคนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการให้ความหมายที่แตกต่างกันหลายต่อหลายอย่างผมคัดที่มันมีความหมายที่เหมาะสมหนึ่งในนั้นก็คือท่านฮัสซันท่านอาซันบอกว่าร็อบบานีคืออะไรคืออะห์ลุนอิบาดะห์หรืออะห์ลุตตักวากลุ่มชนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์หรือกลุ่มชนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นี่คือความหมายโดยสรุปเขาให้ความหมายอีกไออะมะรอฮุมอัยยะกูนะมุคลิซีนะลิลลาห์ดูนะฆอยริฮิอาลีมีนะบิฮิวะมุวาซิบีนะอะลาตออะติฮิความหมายโดยสรุปนะครับที่บอกว่าการเป็นอาหลุดตักวาหรืออาหลุดอิบาดัตก็คือการที่เขานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ได้สั่งใช้มาด้วยกับความอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาเลื่อมใสโดยที่เขาพยายามหรือปฏิบัติมุวาซอบะนะครับบากบั่นในการทำอิบาดัตเนี่ยเพื่อให้เขานั้นได้มีการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายของคำว่าร็อบบานีเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่ารอมฎอนมันเกี่ยวพันอย่างไรกับคำว่าร็อบบานีนะครับหนึ่งในนั้นนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้บรรลุถึงคำว่าร็อบบานีหรือการเป็นคนของอัลลอฮ์ในรอมฎอนได้หลักประการที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือต้องมีความรู้ต้องเรียนรู้พี่น้องความรู้เนี่ยเป็นนูรเป็นรัศมีที่เกิดขึ้นเราจะเรียนอายะห์กุรอานเรียนหะดีษของท่านนบีเรียนประวัติศาสตร์เรียนอัคลากทั้งหมด
นูตความรู้จะเป็นนูตให้กับเราเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบรรลุถึงคำว่าการเป็นคนของอัลลอฮ์ในรอมฎอนได้ประการที่หนึ่งต้องพยายามที่จะใฝ่ไขว่คว้าหาความรู้เห็นไหมครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจงเป็นบุคคลต่อไปนี้หนึ่งเป็นคนรู้เป็นคนเรียนเป็นคนฟังอย่าเป็นบุคคลที่สี่บางฮะดิษบอกอย่าเป็นบุคคลที่ห้าบุคคลที่สี่ก็คือไม่เอาอะไรเลยไม่เรียนไม่รู้ไม่สอนคนด้วยไม่เรียนรู้ด้วยไม่ฟังในศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาอีกเห็นไหมครับนี่คือความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่หนึ่งที่มีความสำคัญเราเนี่ยจะบรรลุอะไรได้ต้องเรียนรู้ก่อนเห็นไหมครับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดเจนการเรียนรู้นั้นมาก่อนคำพูดและการกระทำหลักต่อมาประการที่สองสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ได้ดีที่สุดประการที่สองก็คือว่าอามาลูบิฮีการปฏิบัติพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายการปฏิบัติสำคัญคำพูดหนึ่งอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกกับเราท่านทั้งหลายวันนี้เราจะใช้เวลาการเรียนเนี่ยถึง100ปี100ปีแสงด้วยแสดงว่าเรียนนานมีตำรับตำราเป็นพันเล่มมีเต็มตู้เลยเห็นไหมครับชุดนี้สวยงามชุดโอ้โหซื้อกันเก็บกันเพียบเลยคนคนนั้นจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่เขานั้นจะต้องปฏิบัติเสียก่อนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในความรู้สำคัญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องการเป้าหมายของนบีให้เราได้เรียนรู้ให้ปฏิบัติให้มากที่สุดเห็นไหมครับคนที่รู้และไม่ปฏิบัติตามความรู้ของเขาทั้งที่เขานั้นเป็นคนมีความรู้คนพวกนี้คือคนที่หลงลืมจะต้องเตือนเขานักวิชาการให้มุมมองเรื่องของคนเอาไว้เพราะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองรู้และไม่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้การเรียนรู้บางเรื่องต้องใช้วิธีการปฏิบัติให้มากที่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าแบบอย่างที่ดีของเราเนี่ยคือการที่เราปฏิบัติแค่นั้นแหละไม่ต้องเป็นคนที่เรียนเยอะแต่ใช้การกระทำให้เยอะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะนั้นคนใกล้ชิดต่อละตลาประเภทที่สามคือคนที่เขานั้นมอบการตออัดให้กับคนอื่นด้วยก็คือการดะวะการบอกต่อการตออัดให้กับคนอื่นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรการบอกต่อตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือการที่เรานั้นจะต้องให้คำพูดหรือการเรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นให้ถึงกับคนด้วยส่วนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับตัวมากที่สุดก็คือเรื่องของคนในครอบครัวยายุลดีนาอามานูกูอัมฟูซักุมวะอัฮลีกุมนารอเห็นไหมครับผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องครอบครัวตัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกอายะห์นี้เป็นอัมฟูซิกุมนะอัฮลีกุมตรงนี้ครอบครัวก็คือบรรดาเราท่านทั้งหลายนี่แหละทำอย่างไรวันนี้ให้เรานั้นได้เป็นคนหนึ่งที่ห่างไกลจากความกิ้วโกรธต่ออัลลอฮ์การเรียนรู้การปฏิบัติสำคัญเพราะฉะนั้นบรรยากาศในครอบครัวต้องมีเห็นไหมครับบางคนเนี่ยปฏิบัติคนเดียวแต่ไม่ได้บอกต่อคนในครอบครัวเลยมันมีผลในการทำอิบาดัตของเราอัลลอฮ์ตะอาลาสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นในการบอกต่อให้คนอื่นได้รับการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีหลายอริบทหลายวิธีการคนที่มีความรู้น้อยหน่อยเมื่อเรียนรู้ปฏิบัติเอาสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยไปเผยออกไปแผ่กระจายออกจากผู้คนก็คือการอย่างคนที่เดินไปละหมาดมัสยิดบ่อยๆเห็นไหมรอมฎอนมามัสยิดได้หลังรอมฎอนก็ต้องมาได้ทำบ่อยๆเป็นนิจศีลนักวิชาการบอกวันนี้เขากำลังทำให้การตออัตเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเห็นไหมครับการใช้คำพูดที่ดีการอัฟชุสสลามการให้สลามนั้นกระจายออกไปนี่คือการที่ทำให้การตออัดนั้นไปสู่คนแล้วการให้สลามหมายความว่ายังไงการให้สลามกับคนที่เรารู้จักไม่รู้จักคนที่เราโกรธเคืองและคนที่เราไม่โกรธเคืองนี่แหละกระจายออกไปสลามมันจะเป็นรอฮมัตให้กับเราเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบหนึ่งของคำว่าการที่เราเป็นคนที่รับบานี่เป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์
พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นเองเราจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวพันอะไรกับรอมฎอนเห็นไหมรอมฎอนเราท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วอับวาบุญญันนาเนี่ยมันมัฟตัวมันถูกเปิดทั้งหมดเลยอับวาบุญคอยรอดบรรดาประตูของความดีมันถูกเปิดทั้งหมดทำหนึ่งฟัดดูได้70ฟัดดูทำหนึ่งสุนัตได้หนึ่งฟัดดูเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองในบริบทแบบนี้เนี่ยรอมฎอนกับรอบบานี่มันคืออะไรส่วนหนึ่งนักวิชาการให้การอธิบายในคำนิยามตรงนี้ว่าเราจะเป็นคนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เป้าหมายของการเป็นคนของอัลลอฮฺคือการที่เราจะต้องตัสกียะหัวใจของเราตัสกียะคืออะไรคือการที่เราจะชำระล้างความไม่ดีในหัวใจของเรานั้นออกขจัดออกไปชนสลับบอกว่ารอญับเป็นเดือนแห่งการชำระล้างตัวชะอ์บานเป็นเดือนแห่งการชำระล้างหัวใจของเราชะอ์บานรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการฟื้นฟูรูฮานียะฟื้นฟูจิตวิญญาณการเป็นอิสลามการอีหม่านของคนให้มันเผยออกมาเกิดขึ้นมากๆให้มากที่สุดเพราะนั้นวันนี้เราก็ยังอยู่ในบริบทหรือบรรยากาศแบบนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเป้าหมายของการเป็นรับบานี่เป็นคนของอัลลอฮ์เป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ได้ดีที่สุดใช้หะดีษบทหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราท่านทั้งหลายว่าอัสซิยามุญุนนะตุนการถือศีลอดเป็นเกราะป้องกันเราเพราะฉะนั้นเองคำว่าซิยามุญุนนะเนี่ยมันมีความหมายหรือมีรายละเอียดที่เกิดขึ้นมากเหลือเกินเห็นไหมครับรับบานี่เราจะเห็นว่าเราจะเป็นคนของอัลลอฮ์เป้าหมายของการเป็นคนของอัลลอฮ์ในรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่เราอดกินอดดื่มอย่างเดียวไม่ใช่แต่การเป็นคนของอัลลอฮ์ในรอมฎอนที่มันจะเกิดขึ้นและมีผลอีก11เดือนที่เหลือความหมายก็คือวันนี้จะทำยังไงให้มารยาทในรอมฎอนเราดีที่สุดการมีมารยาทตรงนี้ก็คือการที่เราขัดเกลาตัวเรานี่แหละให้มีอัคลากที่ดีที่สุดรอมฎอนถือศีลอดต้องอดทนรอมฎอนมีการอ่านกุรอานออกนอกรอมฎอนก็ต้องไปใช้นี่คือการมีมารยาทต่ออัลลอฮฺตะอาลาเห็นไหมครับรอมฎอนเราซิกรุลลอฮ์ได้รอมฎอนเราจ่ายบริจาคได้นอกรอมฎอนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเองนักวิชาการเลยบอกว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นดิรอซะเป็นมัตรอซะเป็นโรงเรียนหลังหนึ่งสำหรับคนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นโต๊ะแก่ๆเวาะคนนึงมันเป็นโรงเรียนที่จะฝึกเขาฝึกเราท่านทั้งหลายให้ทำอย่างไรให้รอมฎอนกี่รอมฎอนแล้วให้เกิดประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่สำคัญเพราะการเป็นคนของอัลลอฮ์เป้าหมายนะครับผมชี้ชัดสักนิดหนึ่งว่าเราต้องมีมารยาทที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นที่นักวิชาการได้ขมวดบทสรุปของเราให้กับท่านทั้งหลายทั้งหมดเลยการเป็นรับบานี่คือการที่เรานั้นจะต้องอิคลาสในอิบาดัตในการกระทำของเราเห็นไหมการถือศีลอดเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยเขาบอกว่าขจัดการริยะเพราะว่าจริงๆการริยะการโอ้อวดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอิบาดัตอื่นละหมาดก็ได้เห็นไหมอัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงลักษณะของคนที่เป็นมูนาฟิกในกุรอานพูดถึงของคนเป็นมูนาฟิกหนึ่งในนั้นคือการริยะว่าอิซากอมูอิลัสซอลากอมูกุซาลาคนหนึ่งยืนละหมาดเขายืนในสภาพที่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นใครยืนละหมาดในสภาพที่ขี้เกียจนี่คือลักษณะหนึ่งของคนมูนาฟิกยูรออูนันนาสประการที่สองคือคนที่ชอบทำให้มนุษย์คนอื่นเห็นเราริยะในการกระทำของเราวันนี้คนสาวะเยอะหน่อยคูมูละหมาดริมหน่อยประตูหน่อยวันนี้คนสาวะดีหน่อยคูมูละหมาดท่านี่สวยงามหน่อยเป็นการทำให้คนเนี่ยมองเราเห็นไหมวันนี้ละหมาดเยอะหน่อยทำเสียงของเราให้มันไพเราะกับวันอื่นซะหน่อยเพราะจริงๆเสียงมันก็ไม่ได้ไพเราะอยู่แล้วแต่ทำให้มันดีเข้าไปอีกไม่ได้นะคนเนี่ยหลักตัจวีดการอ่านกุรอานบางคนเสียงอย่างเงี้ยเสียงอย่างผมอย่างเงี้ยจะให้มันเหนือไปกว่านี้โดยที่มีการดัดแปลงอย่างมากการอ่านของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่อ่านไม่ค่อยได้อ่านผิดอ่านถูกเขาบอกว่าให้เราอ่านตามความสามารถของเราแต่เราอย่าไปเรียนเสียงกับคนที่มันสูงกว่าเรามากเกินไป
ครูมูเนี่ยจะไปเรียนเสียงซูไดซี่อย่างเงี้ยท่านอิหม่ามซูเดสเนี่ยไม่ได้เพราะเสียงเราไม่ถึงอย่างเงี้ยเขาบอกการเรียงแบบนี้แล้วถ้าผิดเรามีโทษเห็นนะครับแต่ถ้าอ่านปกติของเราตามความสามารถของเราอันนั้นผิดก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่เอาโทษเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการทําอิบาดะห์ของเราต้องอิคลาสต่ออัลเลาะห์ร็อบบานีคนของอัลเลาะห์ทําไมอิคลาสไม่เป็นลักษณะแบบนั้นการปฏิบัติเช่นเดียวกันเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอายะห์กุรอานบอกกุนอินนอศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายาวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกทั้งหมดเลยในช่วงทําอิบาดะห์การละหมาดการทำนุซุกการทำอุตฮิยะการอะไรอีกการมีชีวิตการตายของเรานั้นเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้มีปัญหาไม่งั้นอิบาดัตของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเองเราจะเป็นคนของอัลลอฮฺความหมายก็คือเป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺประการที่หนึ่งต้องอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักปรามาประการที่สองเราต้องฮิฟซุนบัศรรักษาสายตาของเราเห็นไหมการมองของเราการพินิจพิจารณาของเราสำคัญพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการมองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่มันจะทำลายมันจะทำลายอีมานออกง่ายที่สุดแล้วการฟังการพูดการนึกคิดการมองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่นักวิชาการบอกว่าอีมานมันจะออกจากการสายตาของเราง่ายๆที่สุดเพราะฉะนั้นนบีจึงห้ามแม้กระทั่งสองขาอ่อนของผู้หญิงเห็นไหมห้ามนักวิจัยออกมาแล้วการมองอย่างนี้จะทำให้เราลืมการมองสิ่งสกปรกไม่ได้เป็นมักรอห์เห็นไหมครับมองแล้วได้บุญนี่มองกะบะมองกุรอานยังได้บุญเลยนะมองสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามสิ่งสีเขียวๆอย่างนี้เห็นไหมอิมูกายิมบอกชัดเจนแต่การมองประเภทอื่นล่ะเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าการมองเนี่ยมันสำคัญเพราะถ้าวันนี้เราเพ่งเล็งการมองมากเท่าไหร่เห็นไหมครับชัยฏอนทำงานมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าทำยากไหมทำยากนะปฏิบัติยากเหลือเกินในการมองของเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นในบริบทต่างๆที่พูดถึงเรื่องของการมองพูดถึงเรื่องของการมองนะการลดสายตามันจะยังประโยชน์อะไรกับเรานี่การลดสายตาจะยังประโยชน์อะไรกับเรานะครับส่วนหนึ่งก็คือการลดสายตานะครับมันจะเป็น เป็นการปิดกั้นยาสุดดูอัลาชัยตอนีมุดคีละหูอิลากอลบีการลดสายตาของเราจะเป็นการปิดกั้นชัยตอนที่มันจะเข้าสู่หัวใจของเราฟาอินนะฮูยัสริอูอิลากอลบีมะอันนัสรีอัสรออูมินฮาวาอีอิลามะกาลินคอลีอันนี้นี่สุดยอดเขาบอกการลดสายตาจะเป็นการปิดกั้นชัยฏอนที่จะเข้าสู่หัวใจของเราและเพราะแท้จริงการมองนะมันจะเข้าสู่หัวใจเราเร็วกว่าอารมณ์ของเราแสดงว่าวันนี้ถ้าเราตามอารมณ์เนี่ยการมองเนี่ยนับซูในการมองของเราเนี่ยเห็นครับมันจะมีความต้องการมากกว่าอารมณ์นักวิชาการบอกแบบนี้ไปสถานที่ที่หนึ่งเพราะนั้นการมองถือว่ามีความสำคัญต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดปกป้องเห็นไหมครับแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีการของเราอัลลอฮฺมีอินนีอัลบิกะมินฟิตนะตินนิซะวะอาซาบินกอบรีผมเนี่ยฟังคนแรกเลยที่ผมได้ยินคำพูดนี้ฮะดิษนบีด้วยนะครับอัลลอฮ์ยารฮัมอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปานีฟังครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ให้ครั้งเดียวจำเลยในดุอาบทนี้การดุอาในการมองของเราเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ดีให้ดุอาต้นนี้ขอให้เราห่างไกลจากฟิตนะที่มันมาจากผู้หญิงมันมาจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อาซาบในกุโบสเขาบอกเวลาเรามองอะไรในสิ่งที่ไม่ดีให้เราขอดุอาต้นนี้เพราะมันเป็นบริบทของเราของคนปกติผู้ชายก็ต้องมองของสวยงามมองผู้หญิงมองอะไรก็ได้ที่มันดูสวยงามเห็นไหมผู้ชายบางคนยังมองผู้ชายหล่อยังมีเลยแต่ว่ามันมีวิธีการของมันผู้หญิงก็ต้องมองผู้ชายหล่อๆเ
ผู้ชายก็ต้องมองผู้หญิงสวยๆมันเป็นบริบทหรือเป็นตัวบีอี้ที่ละตลาให้มันมีเกิดขึ้นสำหรับคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเมื่อเราลดสายตามากเท่าไหร่เห็นไหมครับหัวใจเราตอมิตอมะนี่นะและมีความสงบนิ่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหลักข้อต่อมาหนึ่งอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองฮิฟซุลบาซัรนะลดสายตาของเราสามฮิฟซุลลิซานการรักษาลิ้นและคำพูดของเราการรักษาลิ้นและคำพูดของเราเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะครับไลซัสยามูมินันอักลีวัชชัรบีการถือศีลอดไม่ใช่การที่เราอดกินและอดดื่มอย่างเดียวไม่ใช่ฟะอินนามัสยามานะครับมินัรรับซีมินัลลักวีวัรรับซีแต่การถือศีลอดจริงๆคือการที่เราจะต้องอดอดอะไรครับอดคำพูดไม่ดีการกระทำที่มันไปสู่การลามกจกกระเปดต้องอดให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการให้สุลิซานมีความสำคัญอันมุสลิมูมันซาลิมันมุสลิมูนามินลิซานิฮีวายดิฮีเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนนะครับเพราะนั้นมุสลิมคือบุคคลที่ปลอดภัยปลอดภัยจากมุสลิมด้วยกันเนี่ยปลอดภัยในการพูดในการกระทำที่ไม่ดีงามเพราะฉะนั้นนี่คือบริบทหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับและมีอีกหลายต่อหลายวิธีการด้วยกันการเป็นคนของอัลลอฮ์ตะอาลาในรอมฎอนนะหนึ่งอิคลาสต่ออัลลอฮ์สองพยายามรักษาสายตาการมองของเราให้มากที่สุดสามพยายามรักษาคำพูดของเรานะครับสี่อาดามุนตะดีอุลอากอติวะฮาดารอฮาสี่ก็คือเรานั้นอย่าปล่อยเวลาให้มันไร้ประโยชน์ไม่ได้การปล่อยเวลาให้ไร้สาระเกินไปเห็นไหมครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราขาดทุนขาดทุนเห็นไหมรอมฎอนบางทีเราจะเห็นเนี่ยหน้า Facebook คนเล่น Facebook วันนี้เราต้องเปิดกุรอานมากกว่าเปิดโทรศัพท์แน่แล้วคำถามบางคนถามครูแล้วถ้ากุรอานผมอยู่ในโทรศัพท์ล่ะแล้วผมจะเปิดผมก็ไม่เปิดนะสิเลยมาหาไม่ได้อัลกุรอานนะครับก็โหลดไว้โหลดแอปไว้ในโทรศัพท์เพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งการปล่อยเวลาก็คืออย่าทำให้เวลามันไร้สาระไปอยู่ในรอมฎอนแม้จะกระทั่งนอกรอมฎอนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องมีบริบทของเราการปฏิบัตินะไร้สาระเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายนะซึ่งแต่ละคนนั้นมันมีวิธีการมีการกระทำที่แตกต่างกันนะครับต่อมาข้อต่อมาคนที่จะเป็นรับบานีในรอมฎอนนะครับได้ก็คือไอยูฮิบบะลิอัควาติฮีมายูฮิบบุลินับซิอันนี้ก็สำคัญการที่เรารักพี่น้องของเรามากกว่าตัวเรามากกว่าตัวเราเห็นนะครับเพราะนั้นความรักตรงนี้เกิดขึ้นการจะเป็นคนของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้สังคมสำคัญพี่น้องเรานะครับบ้านเดียวกันไม่คุยกันก็ต้องคุยกันล่ะรอมฎอนนี้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอย่าทำให้มันผ่านไปมึงโกรธกับกูโกรธกับมึงก็โกรธกันไปนะบางคนกลัวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายกลัวการขอมาอัฟลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลัวความกลัวตรงนี้หมายความว่ายังไงเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องขอมาอัฟเนี่ยมีการพูดคุยกันไม่กล้าที่จะสบตาไม่กล้าที่จะเดินเข้าหากันวันนี้เรากลัวที่จะให้ความดีเกิดขึ้นกับเรากันนั่นหรือมีเยอะนะครับในบริบทแบบนี้ในสังคมบางคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวใครพูดก่อนก็ได้บุญก่อนเห็นไหมเพราะนั่นเองการรักในพี่น้องการเป็นห่วงอันนี้สำคัญเพราะนั้นในสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันที่มันเป็นยุคที่ผมว่ามันยุ่งเหยิงเพราะวันนี้เราส่วนหนึ่งก็เอาตัวเองเป็นหลักเห็นไหมครับเอาตัวเองเป็นหลักในการที่จะทำอิบาดัตในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ความรักตรงนี้มองได้หลายมุมด้วยกันหนึ่งรักเราทำอิบาดัตแบบไหนก็รักที่จะให้เขาทำอิบาดัตแบบนั้นเหมือนเราก็ต้องบอกต่อซะให้บริบทกับเขาซะบางคนมันเป็นอย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเราอย่าใช้คำว่าเราพูดแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใช้พูดแล้วเนี่ยความดีไม่กระจายไปไหนเลยผมพูดครั้งหนึ่งแล้วจบไม่พูดไม่ได้เราต้องพูดเรื่อย
หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือบอกไอ้คนหน้าที่ฟังมันจะไม่ฟังไม่เป็นไรแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดมีความจริงใจมีทุกอย่างมีดูอามีอะไรทั้งหมดก็พูดไปให้ความรักกับเขาให้มากที่สุดสุดท้ายเราต้องตั้งเจตนาแบบนี้เราทำเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเราอย่าทำเพื่อให้คนนั้นน่ะนายกอมาพอใจในตัวเราไม่ใช่ถ้าเราทำแบบนั้นแสดงว่าเราไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความรักตรงนี้สำคัญนะครับข้อสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นรับบานี่ในรอมฎอนได้ก็คืออัยยะดะกอลัซซุรการทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับคำพูดการกระทำในบริบทที่เกิดขึ้นบางคนถือศีลอดก็ว่าคนอย่างนี้ต้องทิ้งซะบางคนคิดไม่ดีกับคนก็ต้องทิ้งซะนะครับตรงนี้ให้ความดีงามเกิดขึ้นกับเราเพราะนั้นรับบานี่ในรอมฎอนเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะไอหลักฐาน2ต้นที่ผมยกไปแล้ว1คำว่าลาอัลละกุมตัตตะกูลเมื่อเรามีบริบทแบบนี้ที่เกิดขึ้นบั้นปลายของรอมฎอนเราหรือออกจากรอมฎอนไปหรือออกจากชีวิตของเราเราจบชีวิตไปในโลกอาคิเราะห์ในอาลัมบัรซักเราจะมีคำว่าตักวาเกิดขึ้นตักวาที่เกิดขึ้นกับตัวเราเห็นไหมครับมันสร้างได้ด้วยกับการที่เราพยายามในอิบาดัตในการเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาข้อที่สองก็คืออีมานันวะฮติซาบันอันนี้สำคัญพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอีมานันวะตัสดีกอนการอีมานก็คือเชื่อหมดใจต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงตอบแทนเห็นไหมกุลลูอิบนีอาดัมกุลลูอามุลอามะลาอิบนีอาดัมละหูทุกๆการปฏิบัติของคนคนหนึ่งละหูเป็นสิทธิ์สำหรับเขาความหมายเป็นสิทธิ์สำหรับเขาคืออะไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายวันนี้ละหมาดมีบริบทที่แน่นอนได้27เท่าได้1เท่าได้แสนเท่าได้พันเท่าได้500เท่ามีถูกกำหนดไปแล้วเห็นไหมครับละหมาดยังไงที่อัลเลาะห์รับมันมีเครื่องหมายของมันอยู่แล้วการทำฮัจจ์มีบริบทอยู่แล้วการจ่ายซะกาตมีบริบทอยู่แล้วมีฮัจจ์หรือมีขอบเขตที่ถูกจำกัดไม่แน่นอนฟาอินอัสซอมุลีนะฟาอินูลีนะไม่บางรีวายะมีความแตกต่างกันนะครับอัสซอมุลีวะอานาอัจซีบิฮีนะครับแต่การถือศีลอดเท่านั้นแหละนะครับมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองเราทำมาทั้งหมดเลยไม่ใช่เราจะไปกำหนดตัวเราได้ไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่ต้องการคือวันนี้ริดอลิกวันจันนะให้อัลลอฮ์พอใจในตัวเรานะครับให้อัลลอฮ์พอใจเรานะครับพอใจในการกระทำของเรานี่แหละอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนว่าอานาอัจซีบีและพระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงตอบแทนในการถือศีลอดของเราเพราะนั้นรับบานี่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับเขาพูดถึงอาลามัต4อาลามัต4ประการที่เราจะตรวจสอบได้ว่าอัลลอฮ์รับคือผลของรอมฎอนมันมีผลอะไรกับเราหลักประการที่1 นะครับหลักประการที่1ก็คืออะไรเรานั้นทำอิบาดัตของเราคงอยู่หรือเปล่าความหมายก็คือเมื่อเราออกจากรอมฎอนไปเนี่ยเรายังทำอิบาดัตนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าทำอยู่อัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าวันนี้เราสิ่งที่เราพยายามมาในรอมฎอนนั้นได้รับความสำเร็จข้อที่สองก็คือมารยาทของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปใหม่การตักวาต่ออัลลอฮฺตะอาลาเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่วันนี้ทำได้แต่ออกนอกรอมฎอนทำไม่ได้อันนี้ต้องตรวจสอบนะครับข้อที่สามก็คือมารยาทเราต่อเพื่อนมนุษย์ของเรานั้นทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอิบาดัตของเรานั้นมันมีผลนะในการที่จะกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตของเรานะครับด้วยกับเวลาอันจำกัดนะจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดคุยอีกมากเหลือเกินแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเราสุดท้ายหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากกับเราท่านทั้งหลายนะครับบุอดันลิมันอัตรอกะรอมฎอนมันช่างห่างไกลจริงๆบวดาตรงนี้เนี่ยคือห่างใจจากรอฮมัตจากมักฟิรอจากอิดกุนมินันนัดห่างไกลทั้งหมดเลยจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเมื่อคนหนึ่งรู้ว่ารอมฎอนนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับลำยุกฟัดละหูเขายังไม่ได้รับการอภัยโทษ
ฟาอิซาลัมยุกฟัรและถ้ารอมฎอนออกไปเขาไม่ได้รับการอภัยโทษล่ะฟามะตานบีทิ้งเป็นอิสติฟฮามเป็นคำถามไว้ว่าถ้ารอมฎอนไม่ได้และเดือนอื่นมันจะได้อย่างไรกันอันนี้ฝากไว้นะครับก็ช่วงนี้10คืนสุดท้ายโค้งสุดท้ายของรอมฎอนมาถึงแล้วขอให้เราพยายามนะครับให้เก็บความดีงามให้มากที่สุดสำคัญที่สุดคือรอมฎอนจะจากเราไปนะครับทำอย่างไรให้คนเกลียดกันรักกันทำอย่างไรให้คนไม่คุยกันได้คุยกันทำอย่างไรให้บ้านหนึ่งทะเลาะเบาแว้งกันให้กลับมาคืนดีกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการถ้าออกนอกรอมฎอนเนี่ยมันยากในการที่จะประสานหัวใจของเราให้มันเข้าด้วยกันและสุดท้ายนะครับขอให้เราท่านทั้งหลายทุกๆคนประสบพบเจอกับคืนไลลาตุลกอดัรและออกนอกรอมฎอนได้รับฮุสนุลคอติมะห์ทุกท่านทุกๆคนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rauki alhamdulillah, Rauki alhamdulillah. จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้อง Rauki alhamdulillah, Rauki alhamdulillah.คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah